เรื่องราวของการไว้อะไรสโมสรบราซิลครับก็คือโคเปเคนเซ่นั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นการประกาศออกมาทางโชเซ่มูรินโญ่ว่าคนโปรตุเกสนั้นจะไม่มีวันลืมกุนซือชาวบราซิลแน่นอนครับเป็นการประกาศไว้อะไรนะครับของทางโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ร่วมไว้อะไรให้กับคาโยจูเนียกุนซือของชาเปโคเซ่ที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกทีมหลังจากประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกระหว่างเดินทางไปยังโคลัมเบียเพื่อลงเตะศึกโกปาสุดาเมริกาน่ารอบชิงแชมป์เลิศนัดแรกพบกับทีมจากโคลัมเบียครับอาเลติโกนาซิองนาโดยด้านมูรินโญ่บอกว่าเขานั้นจะไม่มีวันลืมกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคาโยจูเนียเพื่อนร่วมอาชีพซึ่งเคยลงเตะในลีกโปรตุเกสนานหลายปีสมัยเป็นนักเตะนะครับคาโยจะเป็นคนที่ถูกคิดถึงในโปรตุเกสเพราะทุกคนนั้นต่างรู้จักกุนซือชาวบราซิลเป็นอย่างดีและมีเพื่อนมากมายที่โปรตุเกสครับคาโยจูเนียนั้นเคยผ่านการลงเตะสมัยเป็นผู้เล่นนะครับในลีกโปรตุเกสกับหลายทีมครับไม่ว่าจะเป็นวิตอเรียกิมาไรส์เอสล่าอามาโดรารวมถึงเบลเนนด้วยนะครับนี่คือภาพถ่ายที่ถ่ายพร้อมกับลูกชายซึ่งรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดหลังจากที่ลืมเอาพาสปอร์ตไปที่สนามบินนะครับก็คือคาโยจูเนียครับขณะที่การออกมาไว้อะไรของกุนซือชาวโปรตุเกสแล้วก็ยังมีข่าวคราวของ2อดีตนักเตะตำนานชื่อดังของอเมริกาใต้ครับทั้งโรนัลดิโญ่ดาวเตะบราซิลและฮัวโรมันลิโกเม่เพลย์เมเกอร์ชาวอาร์เจนตินว่าอาจจะกลับมาคืนสนามอีกครั้งในแมตช์พิเศษเพื่อรำลึกและสดุดีสโมสรชาเปโควนเซ่เป็นการเปิดเผยของทางเดอะซันครับอ้างรายงานข่าวจากอเมริกาใต้ว่าโรนัลดิโญ่กับลิโกเม่นั้นได้รับข้อเสนอให้กลับคืนสนามอีกครั้งในสีเสื้อเขียวขาวของชาเปโควนเซ่ในโอกาสพิเศษตามแคมเปญเรียกร้องในสื่อสังคมออนไลน์ครับลิโกเม่นั้นลงสนามล่าสุดเมื่อปี2014ให้กับอาร์เจนตินอสจูเนียและเคยคว้ารางวัลผู้เล่นแห่งปีอาร์เจนตินา4สมัยส่วนโรนัลดิโญ่ครับอดีตซุปเปอร์สตาร์ชาวบราซิลเจ้าของรางวัลบาลงดอร์เคยลงเตะให้กับฟูมิเนเซ่เป็นสโมสรสุดท้ายทั้งคู่นั้นผ่านการลงเล่นให้กับทีมชาติรวมกันถึง117เกมก็ถือว่าเป็นทั้ง2ตำนานของ2ทีมชาติคู่ปรับครับบราซิลและอาร์เจนตินาแต่วันนี้ยังไม่มีการรายงานออกมาจากทั้งคู่นะครับว่าจะมีการคืนสนามในสีเสื้อของชาเปโคเอนเซ่หรือเปล่าครับ